องติวรักเต็มร้อยโดยชุมพรคาบานารีสอร์ทแอนด์ไดฟิ่งเซ็นเตอร์เอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลามาเคลียร์ปัญหาในหัวใจของเราแล้วนะครับแน่นอนทุกสัปดาห์เราก็จะมีวิทยากรชูรักชูรสคนเก่งมาร่วมรายการของเราด้วยวันนี้เป็นคิวของคุณหมอแสนสวยแล้วคุณหมอวิมลรัตน์วันเพ็ญสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแรกเลยนะคะเป็นปัญหารักที่น่าหนักใจค่ะจากข้อไลน์สายรักของเรานะคะคุณภูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณภูคะสวัสดีค่ะสามีเขาทำงานกลางคืนนะคะค่ะเขาทำงานเกี่ยวกับบาร์เนี่ยค่ะหนูก็เคยมีอาการทางจิตมาก่อนแล้วก็จะจินตนาการว่าเวลาเขากลับมานอนกับเราก็จะเห็นแต่ภาพตอนที่เขาอยู่กับคนอื่นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาเขากลับมาหนูรู้สึกไม่มีอารมณ์แล้วมันเบื่อค่ะแล้วจะพูดกับเขาว่าอย่าเข้าใกล้ได้ไหมเบื่อเขาบอกว่าทำไมพูดอย่างนี้เพราะปกติไม่เคยพูดอย่างนี้ค่ะครับค่ะที่พี่กิ๊ฟบอกว่าเคยมีอาการทางจิตมาก่อนนี่เป็นยังไงคะก็คือจะปวดหัวค่ะหงุดหงิดแล้วก็จะร้องไห้เดินอุ้มลูกอย่างนี้ค่ะก็จะร้องอะไรเงี้ยมันรู้สึกระแวงไปหมดเลยค่ะตอนนี้คือยังทำงานยังใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนี้ได้ปกติใช่ไหมคะมา6ปีแล้วค่ะครับคือคบใหม่ๆไม่รู้ว่าเขาทำงานแบบนี้มารู้ภายในระยะเวลา2ปีที่มีลูกอะค่ะพอรู้ปุ๊บก็คือรับไม่ได้เพราะสภาพจิตใจแล้วเราไม่เคยมีสามีแบบนี้นะคะค่ะคุณภูเองเป็นแม่บ้านหรือเปล่าครับค่ะทุกวันนี้หนูเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่ะอยู่ครับสามีก็คือทำงานกลางคืนที่ต้องใกล้ชิดกับผู้หญิงมันไม่ใช่ผู้หญิงมันมีหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงและผู้ชายต้องใกล้ชิดลึกซึ้งเลยใช่ไหมครับค่ะแต่เขาเป็นคนนิสัยที่แบบว่ามีเงินหนูเท่าไหร่เป็นหมื่นเขาก็ให้หนูหมดนะคะเขาไม่ได้เอาไปเลยเป็นคนที่รักครอบครัวแต่เรื่องหน้าที่การงานพอกลับมาปุ๊บเราก็ไม่สบายใจค่ะทำไมตัวหนูเกิดแบบนี้แต่บางทีหนูคิดว่าหนูอยู่กับลูกหนูเหนื่อยหรือเปล่าที่หนูไม่อยากให้เขาแตะต้องตัวหนูอะไรอย่างนี้แต่ตัวเขาต้องการหนูตลอดเวลาเลยค่ะแต่ตัวหนูเองหนูไม่ต้องการเขาอะค่ะเคยคุยกับแฟนในประเด็นนี้ไหมคะว่าเรารู้ว่าเขารักเราแต่ว่าเรายอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างนี้ไม่ได้ก็บอกกับเขาทุกวันนะคะก็พูดทุกวันแล้วเขาว่ายังไงคะเขาบอกว่าบางทีเขาจะบอกเราเลยว่าเขาจะขอเวลาอีก2ปีได้ไหมเขาทำงานแบบนี้คือจำไว้นะก็คือเมียพี่ลูกค้าก็คือลูกค้าเสียดีมากค่ะแต่บางทีเขาบอกกับเราเลยนะคะคุณหมอว่าเวลาเขาไปนอนกับผมเขาไม่เคยมีความสุขแต่เขาอยากได้เงินนะคะคุยกันตรงๆแล้วด้วยนะคะแล้วก็พฤติกรรมเขาในกับการดูแลเราเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างนั้นคงต้องหันกลับมามองตัวเองแล้วว่าเราจะยังกำไอ้ส่วนที่มันทุกข์อันนี้เอาไว้หรือเปล่ามีอาการทางจิตด้วยมันจะเกี่ยวข้องกับอาการหวาดระแวงจนไม่ยอมมีอะไรกันกับฝ่ายชายด้วยไหมคะคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้นะคะคือเอาตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่เรียกว่าเราเจอเยอะมากที่สุดกว่านะคะก็คือเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าคือเริ่มจากกังวลเสร็จแล้วก็มาซึมเศร้าพอซึมเศร้าปุ๊บเครียดรวมกันมากๆค่ะอารมณ์มันก็จะหดหู่ความต้องการทางเพศมันก็ลดลงความหงุดหงิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้อยู่แล้วมันไม่ได้มีความสุขหรือว่าไม่มีอะไรดีมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันก็จะตามมาตลอดเวลาเท่าที่ฟังเนี่ยถ้าเกิดได้รับการรักษาเนี่ยอารมณ์จะดีขึ้นรักษายากไหมครับคือเราเชื่อว่ามันเป็นสารเคมีเปลี่ยนแปลงในสมองนะคะพอเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดตามสารเคมีที่เปลี่ยนไปหมดเลยก็คือมองโลกในแง่ร้ายซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรนะคะเหมือนเวลาเราหิวอะค่ะเวลาเราหิวเราก็อยากกินหงุดหงิดเหมือนกันพวกนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากร่างกายมันไม่ใช่แค่ใจอยากกินอย่างเดียวแต่ร่างกายมันก็หิวด้วยเพราะฉะนั้นพอเป็นโรคซึมเศร้านี่ก็คือสมองเนี่ยก็จะมีสารเคมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปด้วยงั้นอย่างนี้รักษาก็คือแค่ทานยาปรับสารเคมีในสมองทานยาเนี่ยช่วยได้เนี่ย 50% เนี่ยช่วยได้แน่ๆค่ะช่วยขึ้นมาเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็เหมือนกินข้าวแล้วก็หายหิวแต่ว่าโรคกระเพาะอาจจะยังไม่หายยังต้องใช้ยาช่วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นการทานยาก็ช่วยได้ครึ่งนึงแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นอยู่ที่เราจะต้องปรับจิตใจของเราด้วยว่าเราจะหาความสุขให้กับชีวิตเรายังไงเพราะถ้าเกิดว่าเราเอาความสุขของเราไปเฝ้ารอกับคนคนหนึ่งคือเฝ้าอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันก็ผิดหวังนะคะดังนั้นอาจจะต้องหาความสุขให้ตัวเองอย่างเช่นตัวเองชอบทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่านั่งอยู่ในบ้านอย่างเดียวชอบช้อปปิ้งไหมชอบไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าบางทีหนูก็ชอบไปนั่งสมาธิที่ไหนอ๋อดีมากค่ะแล้วก็แม่ชีก็จะพูดย้ำเสมอว่าหนูลูกคิดอย่างเดียวว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนี่มันเขาเป็นพ่อของลูกเราแล้วถ้าหนูได้ยินคำพูดของแม่ชีคำนี้หนูก็จะสบายใจถ้าไปสมาธิ3วันกลับมาก็คือสบายใจเป็นเดือนเลยค่ะอ๋อนั่นแหละค่ะหาสิ่งที่ทำให้ตัวเรามีความสุขบ้างมันก็เหมือนได้ชาร์จตัวเองให้แบตเต็มสักนิดนึงพอกลับมาเราโอเคเราเจอเรื่องเดิมๆนะคะพอมันเริ่มทุกข์มากขึ้นเราก็กลับไปหาความสุขของเราใหม่ซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วนะคะควรจะพาสามีไปตรวจเช็ค
เลือดอะไรบ้างนะแล้วก็มีอะไรกันก็ควรจะป้องกันนะคุณภูช่วงเวลานี้อีก2ปีก็เก็บเงินออมเงินไว้ดีไม่ดีพอเขา40ปุ๊บจะเกษียณจากวงการนี้มีเงินทุนไปลงทุนทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเขาก็จะได้เปลี่ยนแปลงอาชีพด้วยเราก็จะได้สบายใจด้วยขอบคุณครับคุณภูขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาที่อีกหนึ่งคำถามค่ะส่งมาทางอีเมลนะคะที่churakchurot@hotmail.com ค่ะถามคุณหมอนะคะเข้ามาว่าตอนนี้มีแฟนอยู่1คนค่ะรักกันมากๆเลยนะคะเราเรียนอยู่ชั้นปีที่1ค่ะแต่ว่าคนละมหาวิทยาลัยกันตอนนี้เริ่มมีมือที่3ก็คือรุ่นน้องสมัยที่เรียนมัธยมนะคะตอนนี้น้องเขาเรียนอยู่ม.4เข้ามากวนใจพยายามทำให้เราทะเลาะกันค่ะเขาอยากจะเอาชนะหนูเขาท้าทายหนูค่ะแล้วก็มาด่าทอทาง Facebook เสมอๆเลยนะคะแต่หนูกับแฟนไม่ได้คิดอะไรมากค่ะยังรักกันดีอยู่แต่หนูก็กลัวแฟนหวั่นไหวเหมือนกันค่ะเพราะว่าแฟนเนี่ยเคยไปจีบเด็กพวกนี้สมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้แฟนเลิกแล้วนะคะเพราะว่าบอกว่าเราจะมาสร้างอนาคตกันใหม่ด้วยความเป็นผู้ชายของเขาค่ะหนูก็กลัวเขาหวั่นไหวมากๆเลยค่ะอยากทราบว่าจะมีทางไหนที่ทำให้หนูไม่เสียแฟนมั้ยคะและถ้าหนูอยู่เฉยๆจะเป็นการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหรือเปล่ายังไงขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำดีๆจากคุณหมอนะคะแล้วก็ขอให้เรตติ้งรายการกระฉูดรักรายการชูรักชูรสมากๆเลยสาธุมีชมมาช่วงท้ายด้วยค่ะเป็นไงคุณหมอเคยเจอมือที่3ไหมครับในกรณีเข้ามายุ่งอะไรอย่างนี้ใน Facebook ถ้าส่วนตัวยังไม่เคยนะคะเราบล็อกไว้หมด Facebook ก็ Facebook เราแฟนก็แฟนเราชีวิตก็ชีวิตเราใจก็ใจเราถ้าเขาไม่ได้มาแบบทำร้ายร่างกายอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเราก็แค่ไม่สนใจซะแล้วเราก็ทำตัวเราให้ดีที่สุดดูแลแฟนเราให้ดีที่สุดมีความห่วงใยแฟนเราให้ดีที่สุดความห่วงใยที่พูดถึงนี้ต้องย้ำนะคะว่าไม่ใช่ความจู้จี้จุกจิกเพราะบางทีพอเราคุยเรื่องของความห่วงใยปุ๊บมันกลายเป็นว่าต้องโทรเช็คตลอดเวลาต้องคอยถามว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้เป็นยังไงบ้างอย่างนั้นไม่ไหวต้องแยกให้ถูกนะความห่วงใยกับจู้จี้นี่คนละเรื่องกันเลยความห่วงใยมันคือความใส่ใจความรู้ว่าตอนนี้เขามีสุขมีทุกข์แล้วเราอยากที่จะมีอารมณ์ร่วมด้วยเหมือนดูแลกันและกันให้สบายใจแล้วอยู่ที่เขาไม่ใช่ความอยากรู้ของเราเองทำเพื่อให้เขามีความสุขแต่ไม่ใช่ทำเพื่อปลดความทุกข์ของตัวเองว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วเราสบายใจมันจะต่างกันใช่ไหมคะขี้เกียจฟังมือที่สามมากกับบล็อกทิ้งไปทำตัวให้ดีที่สุดเขาว่าทำตัวให้เหมือนเจ้าหญิงสุดท้ายเราก็จะได้เจ้าชายทำตัวเป็นนางร้ายแต่เราจะได้ผู้ชายทุกคนหรือว่าอาจจะไม่ได้ใครเลยแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอวิมลรัตน์วันเพ็ญเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอครับค่ะทุกคำถามนะครับที่ถูกส่งเข้ามาแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศนะครับวันนี้เราจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือหนังสือชุด Happy Life จากสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กครับไปเสริมรักเสริมรสชาติชีวิตให้ครับบรรยากาศสบายๆเดินทางสะดวกแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมเอเชียติดรถไฟฟ้าราชเทวีด้วยค่ะ I opened my eyes last night and saw you in the low light walking down by the bay คุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรอยากจะปรึกษาพวกเราได้เลยผ่านทาง Facebook ของรายการชูรักชูรสครับค่ะแต่ว่าคืนนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้าเที่ยงคืน15ทางช่อง3แห่งนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะการสื่อสารระหว่างคู่รักสำคัญไหมนุ้ยจะบอกว่าสำคัญมากเราต้องคุยกันไม่ใช่แบบว่าวันดีคืนดีคุณแบบรู้สึกไม่ดีกับเขาแล้วคุณก็นิ่งเงียบหายไปเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะคู่ก็จะงงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบคู่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารสำคัญมากกับความรักการสื่อสารไม่ได้สำคัญแค่เฉพาะคู่รักเท่านั้นมันสำคัญกับทุกอย่างทุกสิ่งและก็ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นสื่อสารกันครับมีอะไรบอกกันรุนแรงไปบ้างอะไรกันไปบ้างเคลียร์กันพูดคุยกันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นครับ